ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สี่ในวันนี้อาตมาก็ยังจะกล่าวถึงสิ่งที่ต้องทำในปีใหม่ให้มากกว่าปีเก่าต่อไปตามเดิมมันยังไม่สิ้นเขตระยะของปีใหม่คือเดือนนี้ในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงการมีพระรัตนตรัยให้แท้ให้จริงให้มากกว่าปีเก่าและการปิดกั้นทิศทั้งหกให้ดีกว่าปีเก่าแล้วก็การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทในชีวิตของตนของตนให้ดีกว่าปีเก่าในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่ามีธรรมะสี่เกลอให้มากกว่าปีเก่า คำว่าให้มากกว่าปีเก่านี่ก็ได้อธิบายกันมากพอสมควรแล้วแต่ก็ยังต้องเอามาตักเตือน ย่ำกันอยู่เสมอให้มันปีใหม่ให้มันเป็นปีใหม่ขึ้นมาได้จริงๆถ้ามันไม่มีอะไรมากหรือดีกว่าปีเก่ามันก็ไม่มีปีใหม่จึงขอให้ทุกคนสนใจที่จะทำอะไรอะไรที่มีอยู่แล้วพอประมาณนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปให้มากยิ่งขึ้นไปให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นไป ขอให้ถือไว้เป็นหลักเกณฑ์และมันสมกับที่ว่าชีวิตนี่มันเหลือน้อยกับทุกทีจะต้องทำอะไรให้เสร็จทันเวลาเท่าที่จะทำได้ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ให้ทันแก่เวลามิฉะนั้นจะต้องเสียใจภายหลังว่ามันไม่ได้อะไรเต็มที่ตามที่ควรจะได้ทั้งที่มันควรจะทำได้ แล้วมันก็ไม่ได้ทำนี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องนึก ต้องสนใจตักเตือนตนให้กระทำอยู่เสมอให้มันได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ผัดไว้ว่าค่อยได้กันต่อตายแล้วในชาตินู่นๆข้างหน้าอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมกับความเป็นพุทธบริษัทไม่เหมาะสมกับที่ว่าพระนิพพานนี่เป็นสันทิฏฐิกังคือจะเห็นได้โดยตนเองเป็นอากาลิกังไม่ขึ้นอยู่กับเวลา โอเอหิปัสสิกังเป็นสิ่งที่เรียกกันมาดูได้เนี่ยถ้ามันไม่มีอยู่ในใจมันก็ไม่เห็นเองมันก็ประกอบอยู่กับเวลาเป็นชาตินี้ชาติโน้นชาติหน้าแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้ใครเขาดูถ้าจะเรียกเขามาดูเราจะต้องมีธรรมะที่ดับทุกข์ได้ตามความหมายของคำว่านิพพานนั่นแหละมีความเย็นแห่งชีวิตจิตใจนี่ให้มากพอที่จะ
เรียกใครมาดูได้เพราะว่าได้น้อมเข้ามาสู่ตนอยู่เป็นประจำ คำว่าธรรมะสี่เกลอคงจะแปลกบ้างคงจะฟังแปลกหูบ้างสำหรับบางคนที่อาจจะสงสัยไปว่าธรรมะเป็นธรรมะแล้วจะมาเป็นเกลอกับคนได้อย่างไรในที่นี้หมายความว่ามีธรรมะมาช่วยคุ้มครองป้องกันอย่างกับผู้หวังดีที่สุดผู้หวังดีที่สุด คำว่าเกลอเป็นภาษาไทยมีความหมายอย่างภาษาบาลีว่ามิตรก็คือผู้หวังดีหรือผู้เป็นมิตรหรือคำว่าสหายสหายะก็ไปด้วยกันมาด้วยกันหรือว่าสัมมะสัมมะก็แปลว่ามีอะไรอะไรที่เสมอกันหรือไปด้วยกันได้ยังอีกมีอีกหลายคำจะรวมความแล้วก็ตรงกับคำในภาษาไทยเราว่าเกลอซึ่งก็ไม่รู้จะแปลว่าอย่างไรอีก แต่รู้ว่าเป็นผู้ที่มีประโยชน์คอยช่วยเหลือทุกหนทุกแห่งทุกสถานที่ทุกเวลา ในเมื่อความจำเป็นหรือความต้องการหรือความลำบากยากแค้นอะไรเกิดขึ้นมา ก็ได้ผู้ที่ว่าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนเป็นเกลอนี่แหละช่วยที่นี่เรื่องที่จะต้องช่วยนั่นมันไม่ได้มีแต่เรื่องภายนอกหรือเรื่องทางวัตถุมันยังมีเรื่องที่เป็นภายในในจิตในใจในเนื้อในตัวก็มีปัญหาพิเศษซึ่งยากที่จะเพื่อนเกลอที่เป็นคนคนนี้จะช่วยได้มันจึงต้องมีเพื่อนที่เป็นเกลอยิ่งไปกว่านั้นคือช่วยได้ในทางจิตใจช่วยได้ลึกซึ้งอย่างที่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันช่วยไม่ได้แต่ธรรมะหรือพระธรรมนั้นช่วยได้แต่นี่ก็ยังมีสิ่งที่จะต้องพิจารณากันอีกมากเหมือนกันแม้คำว่าเกลอนี่มันก็ยังเป็นปัญหาเป็นเกลอแต่ไม่ช่วยก็มีมันเป็นกันแต่ปากมันไม่จริงอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยอะไรได้ถ้าเป็นเกลอแท้จริงมันก็ช่วยพยายามช่วยบางกรณีถึงกับว่าแม้จะต้องเสียชีวิตก็ยอมช่วยถ้าหากว่าไอ้ความเป็นเกลอนั้นมันมีมากมันมีมากพอแต่มันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันต้องมีเกลอถ้าไม่มีเกลอแล้วมันก็ไม่มีใครช่วยธรรมะนี่ก็เหมือนกันจะให้ธรรมะเป็นเกลอหรือให้ช่วยมันก็ต้องมีธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่มีธรรมะจะร้องให้ช่วยมันก็ช่วยไม่ได้มันต้องมีธรรมะจริงๆเป็นเกลอจริงๆจึงจะช่วยได้คำว่ามีธรรมะนี่มันก็มีความหมายพิเศษอยู่ไม่ใช่ว่าพูดธรรมะได้ท่องธรรมะได้
หรือว่าสอบไล่เกี่ยวกับธรรมะได้ก็จะมีธรรมะอย่างนี้มันก็ไม่ถูก มันเรียนธรรมะจำได้แต่มันไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะก็มีมันรู้ธรรมะแต่ว่ามันไม่มีตัวธรรมะมันมีธรรมะแต่ปากพูดอย่างนี้ก็มีมันต้องมีธรรมะตัวจริงอยู่ที่การประพฤติหรือการปฏิบัติที่กายวาจาใจอยู่กับเนื้อกับตัวจึงจะกล่าวได้ว่ามีธรรมะเดี๋ยวนี้มันก็มีกันอยู่ในสมุดตำราเขียนจดไว้เก็บไว้ซื้อหามาไว้ต้องมากมายอย่างนี้มันก็ยังมีธรรมะไม่ได้เพราะยังไม่รู้ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติหรือกระทำให้มันมีอยู่ที่เนื้อที่ตัว ถ้ายังไม่มีธรรมะมันก็ช่วยไม่ได้มันก็ไม่รู้อะไรจะช่วยมันไม่มีผู้ที่จะช่วยนั่นแหละถ้ามีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวลองดูมันจะช่วยในแง่ป้องกันก็ได้ช่วยในแง่แก้ไขก็ได้ช่วยในแง่ที่ทำให้เจริญมากยิ่งขึ้นไปก็ได้แล้วแต่จะให้ช่วยในกรณีอย่างไรเพราะว่าธรรมะนั่นมีครบถ้วนทุกอย่างทุกประการ จะมีธรรมะเป็นเกลอก็ต้องมีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวกับชีวิตจิตใจ มันจะป้องกันได้จากอันตรายรอบด้านมันจะแก้ไขสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่มีอยู่แล้วก็ได้มันจะคุ้มครองรักษายังคงอยู่ก็ได้หรือทำให้สิ่งที่พึงปรารถนานั้นเจริญงอกงามกว้างขวางยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้ขอให้สนใจที่จะมีธรรมะกันให้ดีๆ ควรจะระลึกนึกถึงข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราซึ่งหมายความว่าผู้ใดมีธรรมะผู้นั้นก็มีเราผู้ใดมีเราผู้นั้นมีธรรมะว่าธรรมะโดยแท้จริงนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าพระองค์จริงบุคคลที่เป็นบุคคลที่เรียกชื่อว่ากันว่าพระพุทธเจ้ามีพระนามอย่างนั้นมีพระนามอย่างนี้เป็นบุตรคนนั้นเป็นบุตรคนนี้เกิดที่นั่นเกิดที่นี่นั่นยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์จริง ตามที่ปรากฏมาแล้วคนที่อยู่ในอินเดียเกิดในอินเดียพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจจะรู้จักพระพุทธเจ้ายังไม่มองเห็นประโยชน์หรือพระคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้าไม่สนใจแต่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรจนมีคนด่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้นานาประการแม้แต่ผู้หญิงบางพวกเขาก็ด่าพระพุทธเจ้าว่าดีแต่ทำให้คนเป็นไม้ใช่ไหมความว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากทำให้คนเป็นไม้
คือผู้ชายไปบวชเสียมากผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเขาก็โกรธนี่ก็หมายความว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรมันจะมีพระคุณมีอานิสงส์อย่างไรก็ไม่รู้มันจึงมองไปในแง่นั้น ถ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลอย่างนั้น มันก็คงจะมีใครรู้จักดีกว่านั้น แต่เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้านั้นเป็นพระธรรมเป็นคุณธรรมอยู่ในจิตใจของบุคคลคนนั้นอีกทีหนึ่งจึงต้องสนใจกันในส่วนนี้คือที่พระธรรมว่าพระธรรมนั่นแหละเป็นองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมะแม่จับจีวรลูกแข้งลูกขาอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้านี่การที่จะมีธรรมะเป็นเกลอนั่นมันจะต้องทำอะไรบ้าง คอยลองคิดดูเรื่องจะไปเป็นเกลอกับพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์บุคคลในประวัติศาสตร์โดยตรงนั้นมันไม่มีทางมันไม่มีหนทางที่จะทำได้ แต่ถ้าจะเป็นเกลอกับพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือธรรมะนั่นมันมีทางที่จะทำได้แล้วก็เรียกอย่างนั้นด้วยเหมือนกันว่าเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรความข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายมีเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้ว่าสัตว์ที่มีกรรมเป็นของตัวก็จะพ้นจากกรรมและอยู่เหนือกรรมได้ที่เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนั่นช่วยได้ถึงอย่างนี้ เราจะเรียกว่าเป็นเกลอรู้มันก็ทนงโอหังมากเกินไปจะเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรตามคำที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เพราะว่าความเป็นกัลยาณมิตรนั่นมันมีความหมายที่ต้องทำให้มีอยู่ด้วยกันมันก็คำว่าสหายเนี่ยมาด้วยกันไปด้วยกันคำว่ามิตรก็คือมีมิตรจิตมีเมตตาต่อกันและกันหรือคำว่าสัมมะแปลว่าเสมอกันมันมีอะไรเสมอกันมีความพอใจเสมอกันมีการกระทำอย่างเดียวกันมีความมุ่งหมายในสิ่งเดียวกันถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องประพฤติธรรมะเหมือนอย่างที่พระองค์ได้สั่งสอนไว้ให้ประพฤติแล้วก็จะมีอะไรเสมอกันเหมือนกันเป็นมิตรกันมาด้วยกันไปด้วยกันที่เราจึงต้องมีการปฏิบัติธรรมะที่ระบุไว้ชัดแล้วก็มีอริยมรรคมีองค์8และมีสัมมัตตาอีก2องค์คือสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติรวมเป็น10องค์ถ้ามีครบทั้ง10องค์เนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรถึงที่สุดรู้อะไรเหมือนกันปฏิบัติอะไรเหมือนกันได้รับผลอย่างเดียวกันหลุดพ้นอย่างเดียวกัน ดับทุกข์สิ้นเชิงอย่างเดียวกันนี่ก็เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรแก่กันและกันท่านปฏิบัติครบถ้วนอย่างนี้แล้วก็พ้นจากปัญหาทั้งหลายที่เกิดมาจากความเกิดแก่เจ็บตายดับทุกข์สิ้นเชิงเรื่องมันก็จบเท่านั้นแหละแล้วก็มีพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรนามิตรแล้วก็อยู่เนื้อปัญหาและความทุกข์โดยประการทั้งปวงสลัด
สิ่งเศร้ามองกิเลสนานาประการออกไปหมดแล้วความทุกข์ก็หมดแล้วมันก็เหลืออยู่แต่จิตใจที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสและความทุกข์มีแต่ความเย็นตามความหมายของคำว่านิพพานนิพพานดับไปแล้วแห่งความร้อนทั้งหลายที่เป็นความร้อนคือราคะโทสะโมหะก็เป็นชีวิตเย็นในความหมายทางจิตทางวิญญาณไม่ใช่เย็นทางวัตถุจนเอาน้ำแข็งมาแช่มันจะเย็นอยู่ในห้องเย็นแล้วมันจะเย็นอย่างนั้นมันคนละอย่างไอเย็นในความหมายของนิพพานนั่นไม่ต้องแช่เย็นแต่มันก็เย็นถึงที่สุดเพราะมันไม่มีไฟเพราะมันไม่มีความร้อนเพราะมันไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยถ้าว่ามีนิพพานก็หมายความว่ามีความเย็นแห่งชีวิตจิตใจเรื่องมันก็จบเพราะมีธรรมะถูกต้องและเพียงพอมีธรรมะครบถ้วนและถูกต้องมันก็เป็นไปได้เดี๋ยวนี้เราจะมาพูดกันเฉพาะธรรมะที่ในวงจำกัดก็ได้ในชีวิตประจำวันตัวทั่วไปก็ได้หรือว่าจะเนื่องมาจากการบรรยายครั้งที่แล้วมาที่ว่าจะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทให้ดีกว่าปีเก่าอย่างนี้ก็ได้มันก็ใช้ธรรมะนี่แหละที่จะควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาทให้ดีกว่าปีเก่าหรือจะแก้ปัญหาทุกอย่างทุกประการให้ดีกว่าปีเก่าจึงได้เลือกเอาธรรมะที่จำเป็นก่อนเรียกว่าเป็นเพื่อนเกลอที่สนิทสนมที่จะอยู่ใกล้ชิดเป็นพิเศษกันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าธรรมะสี่เกลอก็เคยพูดมาบ้างแล้วบางคนจะจำไว้ได้แล้วก็ได้แต่บางคนก็คงจะลืมเสียธรรมะสี่เกลอคือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิเรียกอย่างนี้เรียกเพราะว่ามีลำดับที่จะใช้ในการเผชิญกับเหตุการณ์เรียงลำดับว่าสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิจะเรียงอย่างอื่นก็ได้ถ้ามีเหตุการณ์เป็นอย่างอื่นจะเรียงเป็นว่าสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาอย่างนี้ก็ได้แต่มันต้องครบทั้งสี่อย่างนี้เป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยมันจึงจะพอคุ้มครอง จะอธิบายไปทีละอย่างละอย่างก่อนแล้วจึงค่อยพูดว่ามันสัมพันธ์กันร่วมมือกันคราวเดียวทั้งสี่อย่างอย่างไรคนที่หนึ่งหรือธรรมะข้อที่หนึ่งเรียกว่าสติสติคำนี้ตามตัวหนังสือก็แปลว่าแล่นเร็วแล่นมาเร็วโบราณเขาไม่มีปืนเขามีสิ่งที่แล่นเร็วที่สุดเพียงลูกศรเขาเอาคำนี้มาใช้เป็นชื่อของธรรมะที่ว่าแล่นเร็วคือสติสิ่งที่แล่นเร็ว คำว่าสติที่สอนอยู่ในโรงเรียนก็แปลว่าความระลึกได้แต่คอยรู้ว่าหมายถึงความระลึกคือเร็วเหมือนกับลูกศรมันจึงจะระลึกได้
ทันแก่เวลาถ้านั่งระลึกอยู่ตั้งชั่วโมงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันต้องระลึกได้ทันควันที่เรียกว่าสติ สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดมันก็มีสติของมันมาแล้วตามธรรมชาติแต่มันยังน้อยไปมันไม่พอสำหรับกรณีที่สำคัญหรือสูงไปกว่าธรรมดาแต่ก็ควรจะมองมิฉะนั้นจะไม่รู้จักว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแม้แต่สุนัขและแมวเนี่ยมันก็มีสติที่มันจะต้องระลึกได้ตามสมควรที่จำเป็นที่จะปลอดภัยมันต้องมีสติที่สำหรับควบคุมความรู้สึกหรือควบคุมการกระทำมันจึงทำไปได้มิฉะนั้นมันจะเดินไม่ตรงมันจะหกล้มมันจะชนนั่นชนนี่หรือว่ามันจะทำผิดหลายอย่างหลายประการมันจะอาจจะกินข้าวไม่ถูกปากมันอาจจะป้อนข้าวในจมูกมันถึงขนาดอย่างนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันมันก็มีสติตามสมควรที่จะต้องมีสิ่งเหล่านั้นแม้แต่สุนัขและแมวมันจึงทำอะไรได้ตามที่มันทำได้เห็นกันอยู่เป็นเครื่องช่วยชีวิตแต่ว่าในเรื่องที่สำคัญที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันไม่มีมันไม่รู้มันทำไม่ได้ไอ้คนเรานี่ก็เหมือนกันสติเท่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกับสุนัขและแมวนั่นมันไม่พอมันต้องอบรมให้มากกว่านั้นให้เข้มข้นกว่านั้นหรือว่าให้มันเร็วกว่านั้นก็ได้มันจึงจะพอจึงมีการฝึกสติตามกฎเกณฑ์อันลึกซึ้งของธรรมชาติที่จะช่วยมีสติอย่างยิ่งตามที่มีอยู่แล้วเช่นระบบอาณาปานสติเป็นต้นลองไปฝึกเข้ามันก็จะมีสติที่ลึกพิเศษกว่าธรรมดามากกว่าธรรมดามากมายประมาณกันไม่ได้คือเทียบกันไม่ได้มันจะมีสติทุกอิริยาบถมันจะมีสติรู้จักป้องกันรู้จักเลือกสรรรู้จักทำทุกอย่างมีสติสำหรับจะมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องมีสติสำหรับจะทำงานอย่างดีที่สุด มีสติสำหรับจะตายให้ดีที่สุดจึงข้อนี้สุนัขและแมวจะทำเป็นหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามนุษย์นี่ทำได้จะมีสติตายให้ดีที่สุดนี่ต้องทำได้ต่อเมื่อฝึกแล้วอย่างเพียงพอผู้ใดสนใจจะมีสติก็ต้องสนใจที่จะฝึกสติตามวิธีต่างๆที่เขาได้ค้นพบกันมาตั้งแต่โบราณดึกดำบรรพ์แล้วก็สอนสืบต่อๆกันมาแล้วก็ทำให้ดีให้ยิ่งให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมีสอนเมื่อเกิดพระพุทธเจ้าแล้วมันสอนอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีสติปัญญาสูงกว่าคนป่า มันก็รู้จักมีสติสูงขึ้นมาตามลำดับแล้วก็สอนสืบกันไว้
วิธีกำหนดลมหายใจเนี่ยก็มีอยู่ก่อนพุทธกาลนอกพุทธศาสนาก็มีวิธีกำหนดลมหายใจบังคับลมหายใจมีอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นมายิ่งขึ้นมาจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็มีปรับปรุงอย่างดีที่สุดที่เรียกว่าระบบอานาปานสติหมวดที่หนึ่งเกี่ยวกับลมหายใจทั้งนั้นยอดสุดของระบบควบคุมครับลมหายใจก็มีชื่อเรียกมาแต่เดิมแต่โบราณกาลว่าปราณายามะปราณอายามะแปลว่าการบังคับปราณะคือลมหายใจปาณะนั่นแหละมันก็มีละเอียดสูงขึ้นอย่างในอานาปานสติรู้จักจนใช้ประโยชน์ให้มีประโยชน์สูงขึ้นไปในหลายทิศทางอีกซะอีกนี่ไม่เพียงจะมีสติอย่างเดียวแต่ถ้าได้ฝึกแล้วก็มีสติอย่างเพียงพอขอให้สนใจลองฝึกดูก็จะมีสติเพิ่มขึ้นนั่นจะมีสติรู้ความแตกต่างแม้แต่เล็กน้อยของลมหายใจลมหายใจมันเป็นอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจนกระทั่งว่ามันใกล้จะตายก็รู้เสียแล้วว่าลมหายใจเปลี่ยนมาอย่างนี้มันใกล้จะตายถ้าเป็นนักเลงโดยแท้จริงก็รู้จะตายในการหายใจครั้งไหนโดยซ้ำไปนี่เรียกว่าฝึกสติถ้าสมบูรณ์ด้วยสติมันก็ทำอะไรผิดไม่ได้แม้ที่สุดแต่ว่ามันจะลืมอะไรไม่ได้ ไอ้ที่ลืมกันอยู่เป็นธรรมดาลืมของวางไว้แล้วไม่รู้ว่าวางไว้ที่ไหนบางทีเข้านอนแล้วก็ยังสงสัยว่าปิดประตูแล้วหรือยังลงกลอนประตูแล้วหรือยังหรือว่าออกจากบ้านไปก็ไปกังวลใจอยู่ว่าออกมานี่ได้ปิดประตูหรือเปล่าได้ใส่กุญแจหรือเปล่าคราวนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญแท้ๆแล้วถ้ามันไม่มีสติเพียงพอมันจะต้องทำอะไรผิดพลาดมีดบาดมือบ้างเดินสะดุดบ้างอย่างที่มันเป็นเห็นๆกันอยู่ของคนที่ไม่มีสติขันร่างกายมันทรุดโทรมแก่ชราสติมันก็ไม่ค่อยจะมีที่ตั้งมันก็เสียสติมันก็เสียสติมันก็หลงลืมงกเงื่อนไปตามแบบของคนแก่นี่เรียกว่าความมีสติมันได้ถอยกำลังแต่ถ้าว่าได้ฝึกไว้ให้ดีฝึกไว้ให้เป็นนิสัยความเป็นอย่างนั้นจะมีน้อยหรือจะไม่มีคือจะมีสติสมบูรณ์จนกระทั่งสิ้นชีวิตโดยรู้ว่าจะสิ้นชีวิตลงในการหายใจครั้งนี้หรือครั้งไหนนั่นเรื่องอานิสงส์ของอานาปานสติจึงกล่าวไว้ถึงกับว่าเขาจะรู้ว่าเขาจะดับกิจในการหายใจครั้งไหนอย่างนี้เป็นต้นมีเรื่องเล่าว่าพระเถระผู้สามารถสูงสุดในอานาปานสติก็จะนิพพานเป็นพระอรหันต์จะนิพพานในการหายใจครั้งไหนท่านรู้ท่านก็แสดงบทบาทอานิสงส์ของอานาปานสติเรียกไปประชุมกันที่กลางสนามหญ้าแล้วก็
ท่านก็เดินไปเดินมาตลอดหัวท้ายของสนามหญ้าแล้วก็จัดสองสามองค์อยู่ตรงกลางบอกว่าจะตายตรงนี้แล้วก็เดินไปเดินมาหัวท้ายสนามหญ้าแล้วก็มานิพพานคือสิ้นลมหายใจตรงกลางสนามหญ้าตรงที่มีพระคอยรับคอยรออยู่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตายคือนิพพานด้วยการหายใจครั้งนั้นที่ตรงนั้นอย่างนี้ก็มีปรากฏอยู่พิจารณาดูเองเถิดว่ามันวิเศษอย่างไรมันดีอย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรนี่เรียกว่ามีอานิสงส์สูงสุดของการเจริญสติเราไม่ค่อยจะมีสติกันเมื่อจะจำอะไรจะเรียนอะไรเพื่อจะจำต้องมีสติสำหรับจะจำแล้วก็ต้องมีสติสำหรับระลึกไอ้สิ่งที่จำนั่นไว้บ่อยๆจนว่ามันจำไม่ลืมจะจำคนหรือจะจำพระธรรมจำข้อความในพระบาลีจะจำอะไรก็ตามมันต้องจำด้วยสติ พยายามให้จำได้ดีที่สุดแต่อย่าเพ้อเข้าใจว่าพอแล้วมันจะลืมมันต้องมีสติระลึกถึงสิ่งนั้นหรือหน้าตาบุคคลนั้นชื่อบุคคลนั้นอยู่อย่างน้อยวันละครั้งวันละครั้งต่อมาก็หลายวันครั้งต่อมาก็เดือนละครั้งอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะไม่ลืมมันจะไม่ลืมจะเป็นชื่อธรรมะชื่อพระสูตรก็ดีจะเป็นเรื่องบ้านเมืองสถานที่ก็ดีเป็นชื่อบุคคลก็ดีอะไรก็ดีมันก็ไม่ลืมเพราะมันมีการฝึกแล้วมันมีประโยชน์เดี๋ยวนี้เราก็ทำกันไม่ค่อยจะได้ก็ขี้มักลืมมันก็ยุ่งมันเกิดความเสียหายขึ้นไม่มากก็น้อยจงพยายามฝึกฝนให้มีสติแล้วก็ให้มีชนิดละเอียดละออลึกซึ้งไม่ใช่หยาบหยาบไม่ใช่ชุยชุยอย่างที่คนอวดดีเขามักจะมีกันนี่เรื่องสติทีนี้ก็ว่าเรื่องปัญญาเกลือคนที่สองนี่เรื่องปัญญา ปัญญาแปลว่าความรู้ทั่วถึงปะแปลว่าทั่วถึงญาแปลว่ารู้ปัญญาก็แปลว่ารู้อย่างทั่วถึง นี่คำว่าทั่วถึงนี่ก็ทั่วถึงเฉพาะที่มันควรจะรู้ที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ไม่ต้องเพราะมันไม่จำเป็นเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้แต่ถ้าที่มันมีประโยชน์หรือจำเป็นจะต้องรู้แล้วก็ขอให้รู้กันอย่างทั่วถึงก็ขอให้ศึกษาอย่างดีที่สุด ให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างดีที่สุด รอบครอบสุขุมที่สุดลึกซึ้งที่สุดรู้ว่าเรามีปัญหาอย่างไรจะต้องแก้ปัญหาด้วยความรู้อะไรตลอดไปก็มีการศึกษา มีการศึกษาที่ถูกต้องตามความหมายของการศึกษาก็จะดีที่สุดเดี๋ยวนี้ในโลกเขามีคำพูดไปตามภาษาของเขาแต่เราก็มีคำพูดตามภาษาของเรา
แล้วก็ถือว่ามุ่งหมายถึงสิ่งเดียวกันแต่คำนั้นมันจะเป็นสิ่งเดียวกันมีความหมายอย่างเดียวกันหรือไม่ก็รู้ไม่ได้ เช่นเขาจะเรียกมันว่า education education ว่าการศึกษา educate นั่นก็ยังไม่รู้ว่าอะไรได้แต่ให้เรียนให้จำให้ท่องให้ฝึกฝนไป มันก็ไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราใช้คำว่าศึกษาหรือศึกษาตามแบบของภาษาบาลีแล้วมันระบุเจาะจงจำกัดเหลือเกินว่ามองดูตัวเองคำว่าศึกษาหรือศึกษาเนี่ยคือตั้งต้นด้วยการดูตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็รู้จักตัวเองสะมันแปลว่าเองหรือข้างในอิขะมันแปลว่าเห็นหรือดูสิกขาสิกขาดูตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองให้มันก็พลอยรู้ต่อไปถึงว่าไอ้ตัวเองนั่นมันเป็นอะไรควรจะทำอย่างไรทำได้มากได้น้อยอย่างไรควรจะพัฒนามันอย่างไรควรจะฝึกฝนมันอย่างไรรู้จักตัวเองก็พอใจตัวเองสงวนตัวเองรักตัวเองก็มีการฝึกฝนตัวเองเคารพตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองว่าต้องทำได้แล้วก็ทำได้จริงๆก็พอใจในตัวเองตัดเรื่องตัวเองให้ออกไปจากปัญหาและความทุกข์ได้ให้นิพพานเฉพาะตนเกิดขึ้นมาเนี่ยคำว่าสิกขาสิกขาในภาษาไทยเราเนี่ยมันมีความหมายวิเศษประเสริฐเชื่อว่าคำว่า education นั้นจะได้สักกระพีกหนึ่งก็ไม่ได้ในความหมายของคำว่าศึกษาศึกษาเราจะต้องมีการศึกษาที่ตัวจริงไม่ใช่คาดคะเนหรือไม่ใช่ให้จำให้ท่องสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรู้สึกจะศึกษาสิ่งใดต้องมีสิ่งนั้นมาอยู่เฉพาะหน้าถ้ามันเป็นเรื่องอดีตก็ต้องเอามาทำให้เป็นความรู้สึกอยู่ในความรู้สึก ถ้าเป็นเรื่องธรรมะแล้วต้องเป็นความรู้สึกของจิตใจปรากฏอยู่ในจิตใจเป็นตัวธรรมะจริงๆปรากฏอยู่ในจิตใจแล้วก็ศึกษาลงไปที่สิ่งนั้น เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้น อย่างเรียนบาลีเรียนนักธรรมนี่ไม่รู้ว่าเรียนอะไรจะซ้ำไปเพียงแต่ว่าจำได้ท่องได้บอกได้ตอบคำถามได้มันเกือบจะไม่เป็นการศึกษาอะไรถ้ามันเป็นการศึกษาในตามความหมายนั้นแล้วมันต้องมีของจริงตัวจริงปรากฏอยู่ในใจมีจิตใจลูบคลำอยู่ที่สิ่งสิ่งนั้นรู้จักสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนั้น บังคับควบคุมสิ่งนั้นพัฒนาสิ่งนั้นซึ่งทำโดยตนเองทั้งนั้นแหละเป็นการเบิกตาตัวเองให้เห็นแจ้งเดี๋ยวนี้เขาเที่ยวเบิกตาคนอื่นก็นู่นมันเที่ยวเบิกตาคนอื่นนู่นแล้วมันกล้าถึงกับเบิกตาพระพุทธรูปนู่นบ้าบอหรือทำไรก็ลองคิดดูเถอะคนที่มันจะเบิกตาพระพุทธรูปนี่เบิกตาตัวเองรู้จักว่ามันเป็นอย่างไรโง่ฉลาดอย่างไรเป็นการเบิกตาตัวเองนั่นแหละคือความหมายแท้จริงของคำว่าสิกขาคือดูตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองจัดการกับตัวเองอย่างถูกต้องถ้าอย่างนี้มันก็ได้ปัญญาปัญญามหาศาลสอดส่องศึกษาไปที่ตัวเองเถิดมันจะพบไอ้ตัวความทุกข์อยู่ในตัวเองเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในตัวเองภาวะดับสนิทแห่งทุกข์ในตัวเองหนทางที่จะดับทุกข์ได้ในตัวเองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกนี้ก็ดีเหตุให้เกิดโลกนี้ก็ดีความดับสนิทแห่งโลกนี้ก็ดีทางถึงความดับสนิทแห่งโลกนี้ก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้
ซึ่งยังมีสัญญาและใจคือยังเป็นไม่ใช่ต่อตายแล้วตายแล้วทำอะไรไม่ได้มันยังเป็นรู้สึกอะไรได้อยู่นี่คอยทำเถิดคอยมองดูเถิดมันจะพบไอ้ทั้งหมดนี่คือทั้งสี่อย่างเนี่ยแต่ท่านใช้คำว่าโลกเพื่อให้มันกว้างกว่าความทุกข์ก็ทั้งโลกมันก็คือความทุกข์ไอ้โลกมันก็คือความทุกข์ของคนทุกคนมันรวมกันจึงใช้คำว่าโลกแทนคำว่าทุกข์นั้นประกอบกับคนคนหนึ่งเขาต้องการจะพบที่สุดโลกเที่ยววิ่งหาโลกเป็นเทวดาเที่ยววิ่งหาที่สุดของโลกเทวดาตนนี้เหาะเร็วเหมือนกับลูกศรไปสุดจักรวาลข้างโน้นจักรวาลข้างนี้สุดริมโลกนี่ก็ไม่พบที่สุดของโลกพระพุทธเจ้าจึงบอกโอ้มันอยู่ในร่างกายที่เพียงยาวานึงนะแกไปวิ่งเสียไม่รู้จักเท่าไรต่อเท่าไรนี่ให้สนใจที่จะดูให้เห็นทุกอย่างจากภายในของตนเพราะว่าถ้ารู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางความดับทุกข์นั้นมันก็คือรู้หมดรู้สิ้นรู้จบรู้หมดไม่มีอะไรเหลือที่ยังไม่รู้สิ่งที่ต้องรู้หมดเพราะรู้สิ่งทั้งสี่นี้มันก็คือรู้จากร่างกายรู้จากจิตใจรู้จากกิเลสรู้จากอนุสัยรู้จากความทุกข์รู้จักทุกอย่างที่มันมีอยู่เกี่ยวข้องกันอยู่กับร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่แล้วก็ยังเป็นอยู่นี่นั้นถ้าจะเรียนกันอย่างธรรมะแท้มันก็ต้องเรียนข้างในเรียนให้รู้ข้างในให้รู้จักข้างในไอเรียนข้างนอกมันก็มีประโยชน์สำหรับจะไปเรียนข้างในเรียนธรรมะเรียนบาลีอย่างเรียนข้างนอกเรียนพระไตรปิฎกเรียนอะไรมากมายนี่มันเรียนข้างนอกทั้งหมดนี้มันก็เพื่อจะให้รู้จักไปเรียนข้างใน เป็นวิธีที่จะเข้าไปเรียนข้างในเรียนอย่างข้างนอกพบวิธีสำหรับไปเรียนข้างในแล้วก็ไปเรียนข้างในแล้วก็รู้ทุกเรื่องที่ควรจะรู้นั่นเรียกว่าปัญญาเรื่องชีวิตคือร่างกายกับจิตใจซึ่งเป็นอนัตตาถ้ามองดูอยู่ที่ตัวชีวิตจริงนั้นก็จะพบไอ้ความจริงของธรรมชาติว่าอนิจจังทุกขังอนัตตารู้มากขึ้นมากขึ้นเป็นปัญญาเป็นปัญญารู้ว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถือเอาให้เป็นตัวตนตามความประสงค์ไม่ได้เพราะว่ามันมีเหตุมันมีปัจจัยมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเช่นว่ามันไม่เที่ยงอาการที่มันไม่เที่ยงมันทำให้เกิดอาการที่ต้องทนหรือทนยากทนลำบากแล้วมันไม่เที่ยงมันต้องทนเนี่ยมันไม่มีตัวตนอันแท้จริงอะไรของมันถ้ามันมีตัวตนมันก็ต้องเที่ยงสิต้องเที่ยงแท้สิแล้วมันไม่ต้องทำความทุกข์ด้วยมันจึงเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มีคำอื่นๆอีกมากเลยมันเป็นสุญญตามันว่างจากตัวตนมันเป็นตถาตามันเป็นเช่นนั่นเองรู้สิ่งเหล่านี้อย่างครบถ้วนถูกต้องก็เรียกว่ามีปัญญาเพียงพอเดี๋ยวนี้คนไม่ได้สนใจจะเรียนจะศึกษาเพราะว่าเขาบูชาเนื้อหนังรู้สึกว่าเป็นคำหยาบคายที่สุดบูชาเนื้อหนังแต่มาพูดให้สุภาพที่สุดใช้คำว่าบูชาเนื้อหนังที่แท้มันบูชากามารมณ์มันบูชาความรู้สึกทางเพศมันรู้อะไรให้มากกว่านั้นไม่ได้มันบูชาค
ความรู้สึกทางเพศหรือเกี่ยวกับทางเพศเป็นสิ่งสูงสุดโดยเฉพาะคนวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมันรู้จักเพียงเท่านี้นี่มันจะรู้จักเรื่องกิเลสเรื่องความทุกข์เรื่องนิพพานได้อย่างไรมันก็ต้องหัวเราะร้องไห้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะรู้จักแต่บางทีมันก็ชินฆ่าตัวตายเสียก่อนไม่ทันรู้เรื่องเหล่านี้ก็มีเนี่ยเพราะมันบูชาเนื้อหนังมันไม่บูชาความรู้หรือธรรมะที่จะช่วยดับทุกข์ได้ก็เรียกว่ามันไม่มีปัญญานั่นเองมันมีปัญญาแต่จะบูชาเนื้อหนังจะหาเงินหาอำนาจวาสนาบารมีมาสะสมความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังเรียกอย่างสุภาพอีกทีคือมันเป็นธาตุของอายตนะมันเป็นธาตุเป็นขี้ข้านะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่พูดทำมันสุภาพที่สุดแล้วว่ามันเป็นธาตุของอายตนะจะพูดตรงๆมันก็เป็นคนบูชาเพศความรู้สึกทางเพศทางกามารมณ์อย่างที่สัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นกิจกรรมทางเพศนั่นน่ะมันสกปรกมันน่าเกลียดมันเหน็ดเหนื่อยสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นเนี่ยกิจกรรมทางเพศแล้วทำไมจะต้องบูชาเพราะมันไม่มีปัญญาเพราะมันไม่มีความรู้ถ้ามันมีปัญญามีความรู้มันก็ไม่หลงบูชาเนี่ยพ่อแม่มันก็ไม่สอนเพราะพ่อแม่มันเองมันก็บูชาจะได้เหมือนกันถ้าว่ามันรู้กันแต่ทีแรกมันจะสอนกันมาแต่อ้อนแต่ออกมันก็คงจะดีกว่านี้เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมมันยังเลวอยู่มันไม่สอนให้ลูกมันรู้จากความจริงของสิ่งที่เป็นกิเลสและความทุกข์มันช่วยกันส่งเสริมให้บูชาความสุขทางเนื่อนนะไม่อุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียนหาเงินหาทองหาอำนาจวาสนาบารมีมาเพื่อจะรวบรวมซึ่งความสุขทางเนื้อหนังด้วยกันทั้งนั้นซึ่งเป็นข้าศึกอย่างยิ่งต่อธรรมะต้องการจะเอาชนะอิทธิพลของความสุขทางเนื้อหนังความรู้เหล่านั้นเรียกว่าปัญญารู้ทั่วถึงรอบด้านที่จะไม่ตกเป็นทาสของอายตนะลองศึกษากันว่าให้พอให้มีปัญญาเพียงพอนี่เป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามสัมปชัญญะมันก็ยาไงรู้ปะก็ทั่วถึงสังก็พร้อมหน้าปัญญาอย่างครบถ้วนที่มีอยู่อย่างพร้อมหน้านี่เรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาถ้าอยู่ที่อื่นอยู่ก้นบึ้งของจิตใจที่ไหนก็ไม่รู้มันก็ยังไม่มีประโยชน์จนกว่ามันจะมาอยู่เฉพาะหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับเรามีอาวุธดีเป็นปืนอย่างดีอาวุธอะไรอย่างดีแต่มันเอามาใช้ไม่ได้ทันท่วงทีกับเหตุการณ์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้ไม้ถอนไม้ดุ้นหนึ่งก็ไม่ได้เอาสิถ้ามันอยู่ใกล้มือเอามาใช้ได้ทันเหตุการณ์ไอ้ปืนที่ดีที่สุดมันก็ใช้ได้ไม่ได้เพราะมันไม่มาอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าถ้อนไม้ถอนหนึ่งมันอยู่ใกล้มือเอามาตีขโมยได้มันก็ยังมีประโยชน์มากกว่าปืนเนี่ยสัมปชัญญะนี่ก็คือปัญญาที่มาอยู่ในเหตุการณ์ปัญญานั้นสะสมไว้เรื่อยเพื่อว่าจะได้เอาไปใช้ในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นถ้าสติมันได้เอาปัญญานั้นไปใช้ในเหตุการณ์นั้นพร้อมหน้าอยู่นี่เรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาที่เก็บไว้ในที่เก็บนั้นมันไม่ทำอะไรได้แต่ปัญญาที่สติไปเอามาทันกับเหตุการณ์รอพร้อมหน้าอยู่ยืนจ้องคอยจ้องอยู่นี่เรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาที่เข้าประจำการฝึก
ให้มีให้มากให้มีปัญญาพร้อมหน้าอยู่ในขณะที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปัญญานี้เรียกว่าสัมปชัญญะเป็นตัวเดียวกันนะแต่มันถูกนำมาใช้เฉพาะหน้าเผชิญกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะทีนี้มาถึงเกลอที่4คือสมาธิคือกำลังใจกำลังจิตกำลังใจที่แน่วแน่ที่มั่นคงที่รวมกัน ลักษณะของสมาธิขั้นต้นที่สุดก็จะพูดว่าเป็นการรวมกำลังจิตทั้งหมดให้มาสู่จุดเดียวเหมือนแก้วนูนตรงกลางรวมแสงแดดให้มาอยู่ตรงจุดกลางจนลุกเป็นไฟขึ้นมาเพราะมันรวมแสงทั้งหมดแสงแดดทั้งหมดถูกรวมเข้ามาอยู่เป็นจุดเล็กนิดเดียวมันจึงลุกเป็นไฟได้เพราะมันร้อนพอแต่ถ้ามันไม่ได้รวมมันก็ร้อนไม่พอนี่กำลังจิตก็เหมือนกันถ้าไม่ได้รวมกันมันก็ไม่แรงพอแต่นี่ก็มีวิธีรวมเข้ามาแรงพอแล้วมาอยู่ที่จุดเดียวน่าแต่ว่าจะเอาอะไรเป็นอารมณ์เอาอะไรเป็นอารมณ์มารวมจุดอยู่ที่นั่น จิตมีจุดรวมอันเดียวอยู่ที่แห่งเดียวเขาเรียกว่าเอกัคคตาจิตที่มียอดมีจุดยอดอยู่ที่อันเดียวหรือสิ่งเดียวเรียกว่าเอกัคคตาจิตถ้าจะใช้เป็นความหมายทั่วไปหมดก็ใช้ว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์เอกัคคตาจิตนั่นแหละมันจะไปรวมอยู่ที่นี่อารมณ์หรืออะไรอะไรก็ตามใจในเวลาแรกระยะแรกแต่มันมุ่งหมายปลายทางคือจะมีพระนิพพานเป็นผลที่มุ่งหมายจึงใช้รวบยอดแต่ทีเดียวเลยว่าเอกัคคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละคือสมาธิถูกต้องในพระพุทธศาสนาถ้ามีสมาธิในการที่จะมีฤทธิ์มีเดชจะห่อเหินเดินอากาศจะล่องหนจะหายตัวจะเอาเปรียบผู้อื่นอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิในที่นี้มันสมาธิทุจริตเอกัคคตาจิตนั้นพอจะเรียกได้แต่มันทุจริตดังนั้นจะต้องกำจัดจำกัดให้ชัดลงไปว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์เอกัคคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นคือสมาธิถ้าเป็นสมาธิของพวกยักษ์พวกมารพวกโจรพวกอันธพาลนั้นมันก็มีเอกัคคตาจิตที่มีกิเลสเป็นอารมณ์มีประโยชน์ของมันเป็นอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าสมาธิในพระพุทธศาสนาแต่มันก็เป็นสมาธิของพวกนั้น สมาธิที่สำเร็จประโยชน์เต็มที่ตามความมุ่งหมายต้องการของพวกนั้นมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาต้องการผลแห่งความทุจริตเป็นอารมณ์มันสมาธินี่มันก็แล้วจะไปใช้กับอะไรใช้ถูกก็เป็นสัมมาสมาธิใช้ผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิ ก็เป็นสมาธิด้วยกัน แต่ในที่นี้แม่เราจะเรียกสั้นๆว่าสมาธิเราหมายถึงฝ่ายที่ถูกต้องคือฝ่ายที่เป็นสัมมาสมาธิ ที่จะเป็นการเพิ่มกำลังให้แก่ปัญญาเมื่อปัญญามาเป็นสัมปชัญญะแล้วกำลังมันอ่อนอยู่ต้องเพิ่มกำลังให้ด้วยสมาธิกำลังจิตที่เข้มแข็งที่มีกำลังมากเอามาใช้เพิ่มกำลังให้แก่สัมปชัญญะสัมปชัญญะคือปัญญาก็ทำหน้าที่ของมันเฉียบขาดตรงไปได้พูดให้เข้าใจง่ายสมาธินี่เหมือนกับน้ำหนักปัญญาเหมือนกับความคม
ม้มันจะมีความคมคมยิ่งกว่ามีดโกนนะแต่ถ้ามันมีไม่มีน้ำหนักสักนิดหนึ่งมันก็ตัดไม่ได้มันแม้มันจะมีความคมมันก็ต้องมีน้ำหนักที่จะกดลงไปน้ำหนักมากเท่าไรมันก็ตัดได้มากเท่านั้นนั่นสมาธิจึงเปรียบเหมือนกับน้ำหนักที่จะทำให้ปัญญาซึ่งเปรียบเสมือนความคมนั่นน่ะมันตัดอะไรลงไปได้ลองสังเกตดูเรามีมีดที่เราจะตัดฟันอะไรลงไปมีดนั้นต้องคมมีความคมแล้วก็ต้องมีน้ำหนักที่จะเงื้อจะเหวี่ยงมีดนั่นลงไปมันประกอบกันอยู่ด้วยของสองอย่างคือด้วยความคมและน้ำหนักนี่ปัญญาเหมือนกับความคมสมาธิเหมือนกันน้ำหนักพอได้มารวมกันเข้ามันก็สำเร็จประโยชน์ในการที่จะตัดในการแก้ปัญหาทางจิตใจนี่ก็เหมือนกันแหละปัญญาก็เหมือนกับความคมสมาธิก็เหมือนกับน้ำหนักถ้าน้ำหนักไม่พอต้องเพิ่มน้ำหนักให้พอแล้วมันก็จะตัดขาดออกไปอย่างดีที่สุดยังเป็นผลดีที่สุดนี่ได้เป็นสี่ธรรมะหรือสี่เกลอธรรมะสี่เกลอข้อที่หนึ่งคือสติข้อที่สองคือปัญญาข้อที่สามคือสัมปชัญญะข้อที่สี่คือสมาธินี่เรียงลำดับอย่างนี้เป็นการเรียงลำดับเฉพาะหน้าเหตุการณ์ที่จะเผชิญกับเหตุการณ์แต่ถ้าเป็นเรื่องอย่างอื่นเรียงอย่างอื่นก็ได้หรือมากที่สุดแต่ว่าเอามาใช้ทีละคนทีละเกลอก็ได้ไม่ต้องเอามาทั้งสี่เกลอก็ได้แต่ในบรรดาเรื่องทั้งหลายที่สำคัญที่จะสำเร็จประโยชน์แล้วจะต้องมีครบทั้งสี่เกลอเมื่อเรามีเกลอสี่เกลอก็จะขอแรงระดมพร้อมกันทั้งสี่เกลอก็ได้แต่ถ้าธุระการงานมันไม่มากถึงอย่างนั้นจะใช้เพียงเกลอคนเดียวก็ได้เอามาเพียงคนเดียวแล้วก็ทำหน้าที่ได้แต่ความสมบูรณ์ถึงที่สุดนั้นต้องเป็นธรรมะสี่เกลอมีธรรมะสี่เกลอก็เหมือนกับมีเพื่อนประเสริฐวิเศษสี่คนคอยพิทักษ์รักษาคุ้มครองป้องกันสนับสนุนช่วยเหลือร่วมมือจะทำอะไรสติมาก่อนระลึกได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรมีปัญหาอย่างไรควรทำอย่างไรระลึกกันมาให้มันทั่วถึงเ นี่ยมันจึงจะ ทำให้ถูกจุดหมายได้ แล้วก็ระลึกถึงในที่นี้ก็ระลึกถึงปัญญาความรู้ว่ามันมีเรื่องของมันอย่างไรเอาปัญญามาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นั้นๆมันก็ถืออาวุธคุมเชิงอยู่แล้วก็มีสมาธิเพิ่มกำลังให้แก่การตัดการตัดตัดปัญหาตัดกิเลสจะยกตัวอย่างโดยเฉพาะในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเมื่อตากระทบรูปเป็นต้นอย่างที่พูดมาแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทตากระทบรูปก็แล้วอย่างนี้อะไรจะต้องมาทันควันทันท่วงทีก็คือสติต้องมาทันควันเมื่อตากระทบรูปเขาแล้ว จะไม่หลงไปในลักษณะอาการหรืออะไรของไอ้รูปนั้นสตินี่มาก็มาด้วยปัญญาความรู้อย่างถูกต้องในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอย่างไรสติเหมือนกับขนส่งเอาปัญญามาให้ทันแก่เวลาปัญญานี่ท่านมาถึงแล้วก็ทำหน้าที่เป็นสัมปชัญญะพิจารณาไอ้รูปนี่มันเป็นรูปอะไรมันเป็นรูปอะไรมาจากไหนมันจะให้เกิดอะไรขึ้นจะต้องจัดการกับมันอย่างไร ถ้ามันเป็นรูปที่สวย
ก็รู้ว่าโอ้มันเช่นนั่นเองเป็นรูปที่ไม่สวยก็โอ้มันเช่นนั่นเองนี่ความสัมปชัญญะปัญญามันรู้อย่างนี้มันจะไม่หลงไอ้ที่สวยหรือไม่สวยมันจะไม่เกิดความยินดียินร้ายเพราะมันมีปัญญาเพียงพอมาควบคุมสถานการณ์อยู่ในเวลานั้นแต่ทีนี้ถ้าว่าแรงปัญญาไม่พอเพราะรูปนั้นมันสวยมันน่ารักมันยั่วยวนเหลือเกินอย่างนี้ก็ต้องเอากำลังของสมาธิมาช่วยแรงของปัญญาให้เห็นชัดตามที่เป็นจริงว่าอ้อมันก็แค่นั่นเองมันก็ไอ้เช่นนั่นเองนั่นไอ้ความสวยที่ยั่วยวนที่สุดมันก็หลอกไม่ได้เพราะว่ามีปัญญาพอมีสมาธิมาช่วยเพิ่มกำลังให้นี่ก็เรียกว่าทั้งสี่เกลอร่วมกันทำงานเป็นอย่างดีคนคนนั้นก็รอดพ้นจากอิทธิพลของสิ่งเลวร้ายคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นมาสำหรับล่อหลอกให้รักหรือเกลียดหรือให้ยินดีหรือให้ยินร้ายในภาษาบาลีเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสถ้ายินดีหลงไหลก็เป็นอภิชฌาถ้ายินร้ายโกรธเกลียดก็เป็นโทมนัสอย่าให้มันมีทั้งอภิชฌาและโทมนัสนั่นแหละคือวัตถุประสงค์ของปัญญาของสติป้องกันไม่ให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสพูดอย่างเดี๋ยวนี้เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็ว่าอย่าให้มันเป็นบวกอย่าให้มันเป็นลบขึ้นมา จิตมันจะได้คงที่มีปัญญารู้จักผิดชอบชั่วดีว่าควรจะทำอย่างไร ถ้าเห็นเป็นบวกคือโง่ไปเห็นเป็นบวกมันก็หลงไหลในทางที่จะรักจะเอาจะได้ถ้ามันไปโง่เห็นเป็นลบมันก็เกลียดกลัวไปตามเรื่องมันก็ไม่มีความคงที่หรือคงอยู่ได้มันก็ต้องพ่ายแพ้จะเรียกว่าเป็นโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟภาษาวิทยาศาสตร์ก็ได้เหมือนกันอย่าให้โง่ไปหลงเห็นเป็นแง่โพสิทีฟหรือว่าเป็นเนกาทีฟคือไม่บวกไม่ลบมันไม่จะเรียกเป็นภาษาธรรมดาก็ไม่ดีไม่ชั่วจะเรียกให้ศักดิ์สิทธิ์กว่านั้นก็เรียกว่ามันไม่บุญมันไม่บาปมันไม่บุญมันไม่บาปไม่ยอมให้เป็นบุญไม่ยอมให้เป็นบาปให้มีแต่ว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรควรจะทำกับมันอย่างไรฉันจะจัดการกับอารมณ์นั้นๆในลักษณะอย่างนี้เท่านั้นไม่ให้มันเป็นบวกเป็นลบมาครอบงำน้ำใจของฉันเมื่อเป็นอย่างนี้ก็รักษาความคงที่ความตั้งมั่นหรือความถูกต้องของจิตไว้ได้จิตนั่นก็ไม่พ่ายแพ้แก่อารมณ์อารมณ์นั้นๆจะมาทำให้เกิดกิเลสไม่ได้เมื่อเกิดกิเลสไม่ได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันก็รอดตัวมันก็ไม่มีความทุกข์เนี่ยถ้าเรามีเกลอสี่เกลอมาช่วยอยู่อย่างนี้เราก็สามารถจะเผชิญหน้ากับไอ้สิ่งทุกสิ่งในโลกที่มันมาให้มันหลอกให้เห็นเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นคู่อย่างนั้นไป ถ้าว่ามันมีสี่เกลอนี่มาเป็นเพื่อนคุ้มครองอยู่แล้วไม่ต้องกลัวจะไม่ตกลงไปในลุ่มในเหวที่หลอกลวงของสิ่งต่างๆในโลก ก็เลยพูดได้ว่าไอ้สี่เกลอนี่มันช่วยเราพ้นจากการตกลงไปในลุ่มหลอกลวงของโลก ถ้าจะพูดให้ลึกกว่านั้นก็ไม่ให้ต้องเป็นไปตามผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมันจะมาให้เป็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์มันจะมาให้เป็นสุขก็ไม่เป็นสุขมันเฉยมันเป็นกลางอยู่อย่างนั้นแหละอย่างนี้เราก็พูดว่าชนะโลกหรือชนะกรรมหรือชนะพระเป็นเจ้าพูดอย่างนี้มันคล้ายกับดูถูกพวกถือพระเป็นเจ้าแต่เราก็ยังพูดอย่างนี้ว่า
ถ้าจิตของเราปกติไม่ตกไปฝ่ายบวกฝ่ายลบแล้วพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะพระเจ้านั้นทำเป็นเพียงสองอย่างคือให้รางวัลหรือลงโทษพระเจ้าทำเป็นเพียงเท่านั้นให้รางวัลเราก็ไม่ยินดีลงโทษเราก็ไม่กลัวเพราะเราไม่อยู่ใต้อำนาจนี่มันสามารถที่จะชนะพระเจ้าได้แต่ว่าพูดไปเดี๋ยวเขาจะโกรธไม่พูดก็ดีเหมือนกันถ้าว่าใครเขาถือพระเจ้าอยู่เขาก็โกรธนะว่าเราสามารถควบคุมชีวิตนี้ให้เป็นอิสระหลุดพ้นเนื้อสิ่งทั้งปวงไม่แต่เนื้อสิ่งที่พระเจ้าจะให้คือโกรธหรือโทษพระเจ้าจะโปรดปรานหรือพระเจ้าจะลงโทษไม่มีความหมายนี่คือไม่ดีไม่ชั่วว่างจากดีจากชั่วคงเส้นคงวาเป็นตถาตาก็เป็นพระอรหันต์อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อทุกอย่างที่มันหลอกให้เอียงเป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาฝ่ายหนึ่งก็รักที่จะเอาฝ่ายหนึ่งก็เกลียดที่จะทำลายเดือดร้อนนะก็เรียกว่ายินดีหรือยินร้ายไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายนี่คือธรรมะสูงสุดมีแล้วก็เหมือนกับมีพระพุทธเจ้ามาเป็นกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าเองมาเป็นกัลยาณมิตรเข้ามาในรูปของเกลอสี่เกลออย่างที่ว่ามาแล้วแล้วก็คุ้มครองให้เรารอดหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอยู่เหนือโลกเหนือการปรุงแต่งทุกอย่างทุกประการเรื่องมันจบเนี่ยนั่นคือมันเป็นนิพพานนี่การที่มีธรรมะในสี่ลักษณะนี่เหมือนกับสี่เกลอนี่เหมือนกับมีพระพุทธเจ้ามาเป็นกัลยาณมิตรดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายสนใจในธรรมะสี่ความหมายหรือธรรมะสี่เกลอเถิดมันจะช่วยการเป็นอยู่ทุกระดับแม้แต่จะอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ได้ดีได้ถูกต้องเนื้อปัญหาแม้ว่าต้องการจะขึ้นเนื้อโลกพ้นโลกเป็นโลกุตระก็จะสำเร็จได้โดยง่ายโดยไม่ยากเลยมันขอให้สนใจมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิติดปากติดใจติดอยู่ในชีวิตพร้อมที่จะมีพร้อมที่จะมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิไม่ว่าจะทำนาไม่ว่าจะทำสวนไม่ว่าจะค้าขายไม่ว่าจะทำงานอะไรขอให้มีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิกำกับอยู่ในทุกเหตุการณ์ทุกสถานที่ทุกเวลามันก็จะช่วยรอดพ้นจากอุปสรรคก็จะประสบความสำเร็จคือเนื้อทุกข์เนื้อความทุกข์ไม่มีความทุกข์ในปริยายใดๆซึ่งมันมีอยู่มากมายหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างจะไม่มีความทุกข์แม้แต่อย่างเดียวมาทำอันตรายได้เพราะว่ามีธรรมะสี่เกลอการบรรยายนี่ก็เพื่อจะเสริมไอ้คำพูดบรรยายในครั้งที่แล้วมาว่าควบคุมปฏิจจสมุปบาทให้มากกว่าก่อนมันก็อาศัยธรรมะสี่เกลอเนี่ยควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ให้มันปรุงแต่งงอกงามไปจนเกิดทุกข์แต่มันหยุดชะงักทางที่จะเกิดทุกข์แล้วสงบอยู่ในความไม่มีทุกข์เป็นความดับทุกข์เรื่องมันก็จบแหละมันก็มีชีวิตเย็นมีความหมายเป็นพระนิพพานมันอยู่ทุกๆอิริยาบถทุกเวลาทุกสถานที่มันก็จะดีก็จะต้องเรียกว่าดีที่สุดแต่ไม่ใช่ดีชนิดที่คู่กับชั่วมันดีชนิดที่เนื้อดีคือเนื้อความทุกข์ทุกๆประการ
การบรรยายเรื่องธรรมะสี่เกลอก็พอสมควรแก่เวลาและเรี่ยวแรงที่ไม่ค่อยจะมีจึงขอยุติการบรรยายในวันนี้ลงเพียงเท่านี้เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจเพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติให้แน่วแน่เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปในกาลบัดนี้